เอาละค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ Dragon Ball Z Kakarot อีกแล้วนะคะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่2กันแล้วรอก่อนนะโกฮังการจับคู่ที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีช่วยโกฮังที่ถูกจับไปกลับมานะก็คือพาร์ทที่แล้วก็อย่างที่เราสงบสุขกันใช่ไหมแล้วอยู่ๆราเดชก็ลงมาจะชวนโงกุนไปอยู่ด้วยแล้วทีนี้ก็ปฏิเสธแล้วก็จับโกฮังไปนะอันนี้คือเรื่องย่อพลังต่อสู้710อยู่ไหนกันนะอะไรนะหรือว่าเจ้าเด็กนั่นหน่อยเด็กเครื่องพังนั่นเหรอมีปฏิกิริยาตอบสนอง1จุดพุ่งมาทางนี้1 2จุดพลังต่อสู้322กับ334นั่นเหรอมาแล้วสินะมาแล้วเนี่ยพวกแกที่จะทำอะไรกันฮะก็แน่นอนอยู่แล้วเราก็ต้องพาลูกของเรากลับไงลูกของเราอยู่ไหนเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนโอ้ยร้องงองแงจนหนวกหูฉันเลยไปขังไว้ในนั้นน่ะแต่ว่านะอย่าบอกนะว่าถ้าเข้ามาสองคนจะเอาชนะข้าได้คิดงงๆนี่แหละที่เรียกว่าไม่รู้จักประมาณตนเฮ้ยมาดิโอ้โหสู้เลยมาพิโตโร่ไม่กลัวไม่กลัวมีสองคนกาดซ้อมมาเล็กน้อยถึงปานกลางลาดิสแต่ในเรื่องนี่คือเราต้องแพ้ใช่ไหมเนี่ยต่อให้เราจะสู้ชนะยังไงก็เราก็ต้องแพ้อยู่ดีทุกคนก็แพ้บางครั้งลาเดียสมานี่ลุมเก่งนักใช่ไหมเจอลุมอุ๊ยรับโชว์พิกาโร่ทำดีมากแล้วกระสุนพลังจิตเอ้ายิงพลังขึ้นเต่าพาดเขินจุงโหเลื่อนอย่างเยอะครับเลือดสีหล่อเลยเหรอครับเลเวลยังแบกเลเวล6อีกเอาเข้าไปถึงว่ามันให้เรามาสู้2คนเก่งเกินไปแล้วเดี๋ยวเหนื่อยแป๊บนึงอุ๊ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยแคมเปญเท่าไหร่เลเวลอัพด้วยโอ้เลเวล4เลยจ้องเข้ามาทั้งสองคนได้แค่นี้งั้นเหรอยังไม่เรียกว่าการต่อสู้ได้ซ้ำเลยอุตส่าห์เตือนแล้วแท้ๆเจ้าพวกโง่เอ้ยน้อยแน่ก่อนที่พวกแกจะตายจะบอกอะไรดีๆให้นะนอกจากข้าแล้วชาวไซย่าอีก2คนที่เหลือรอดอยู่มีพลังต่อสู้เหนือกว่าข้ามากกว่านี้อีกอะไรนะซุนโกคูทำไมเจ้าไม่มีท่าต่อสู้ใหม่ๆเก็บไว้บ้างงั้นเหรอโทษทีนะพูดตามตรงแล้วก็ไม่มีหรอกเข้าสาตั้งใจฝึกวิชาคิดค้นท่าใหม่ๆมาจริงเหรอจะวางแผนยังไงก็เปล่าประโยชน์รีบตายไปซะเถอะน่าจะสบายกว่านี้แต่ว่าท่านั้นน่ะมันต้องใช้เวลานานมากในการสะสมพลังระหว่างนั้นเจ้าช่วยต่อสู้กับนั่นตามลำพังหยุดการเคลื่อนไหวของมันเอาไว้เข้าใจแล้วจะลองดูละกันทำให้เต็มที่ล่ะระเบิดลำแสงมันเดี๋ยวนะพี่จำไม่ได้ว่าในเวอร์ชันภาษาไทยเขาแปลไว้ว่าท่าอะไรจำชื่อท่าไม่ได้มาดิเราต้องสู้กันอีกรอบนี้1-1อ่ะเรื่อง4เรื่อง6อ่ะทำไมเรื่องมันกลับมา5หล่อยแล้ววะเนี่ยเฮ้ยนี่หลบไงเนี่ยตายย้อนได้
ชึ้ดเฮ้ยวิธีหลบเวลาแบบโดนกระสุนใกล้โดนกระสุนที่จะกดไอ้เนี่ยกดเขาเรียกอะไรนะวาร์ปความเร็วแสงมันแสงบอกว่าวาร์ปอะวาร์ปปุ๊บอย่างเงี้ยมันน่าจะหลบกระสุนได้อยู่นะเมื่อกี้เฮ้ยอันนี้หลบไม่ทันรับโชว์รับโชว์นี่ยิงไม่โดนสักนอกจากพี่จะยิงปืนไม่โดนแล้วพี่ยังยิงกระสุนลำแสงไม่โดนอีกเหรอเนี่ยทำไมอ่ะเกิดมาไม่เหมาะกับเกมยิงจริงๆด้วยเอ้ยรับโชว์ลาดิสแกเอ้าเลิกเล่นเลยแล้วมาเนี่ยนี่ทุกคนดูปุ๊บอ้าวทำไมโดนน่ะจะโชว์เสียงซะหน่อยปะโชรอก่อนนะโกฮังพ่อกำลังจะช่วยเดี๋ยวนี้แหละรับอีกแล้วรับหนีไม่ทันรับโดนอัดขาลังขึ้นเปล่าไม่โดนเหรอเฮ้ยเก่งจังวะเมื่อกี้พี่อุตส่าห์คอมโบแบบมันต้องโดนน่ะเอ้ยกระเด็นมันมาแล้วกาดทันจากการที่สู้กันนานๆพี่รู้สึกว่าพี่จำท่าโจมตีมันได้อยู่นี่ไงช่วงคลาสเอ้านึกว่าจำได้โดนอีกแล้วเต็มเอ้าเก่งจังวะเฮ้ยไม่ได้แล้วเราจะสู้อย่างนี้ไม่ได้แล้วเลิกเล่นได้แล้วมันเป็นเกมแนว RPG ทุกคนจบนี่ที่ว่าที่ต้องไปไซส์เควสซะหน่อยแล้วล่ะมันมาแล้วเอามันเหนื่อยอยู่ปะโทโดนเหนื่อยอยู่ก็โดนเอ้ยกดไม่ได้ทำไมจะกดท่าไม่ตายมันช้าดิอ่ะโอ้ยถึง3หลอดเลยเหรอเข้าวงเนี่ยที่ยิงไปเนี่ยมีเจนเลือดป่ะเนี่ยลาดิสเฮ้ยแอนนั่นเฮ้ยเอาแยะโอ้โหท่านี้แยะรับอ่ะรับโชว์มาใส่มาเต็มตามไปซ้ำตามเอาไหมรับอีกแยะยิงไม่โดนปีโดนต้องซ้ำไม่ทันแม่งระเบิดเลิกเล่นได้ถึงนี้แล้วคือพี่อ่านประโยคตรงเมื่อกี้ไม่เคยถูกเป็นเขียนว่าอะไรวะเลิกเล่นแค่นี้ได้แล้วเลิกเล่นได้แล้วอะไรสักอย่างจะสังเกตเวลาเราต่อสู้อยู่เนี่ยพี่จะไม่ค่อยอ่านหรือจะอ่านแบบอ่านด้วยหางตาหรืออ่านด้วยแบบสายตาแบบข้างๆตาจะอ่านไม่ตรงโดนคอมโบหมดหนีก่อนมันจะมาละมันกำลังจะมาอ้าวไม่มาอีกโอ๊ยกดท่าไม่ตายไม่ได้เดี๋ยวมานาหมดมาอิดมันจะตายแล้วทุกคนเห็นหลอดเลือดแดงเลิกเล่นแค่นี้ได้แล้วอ๋อคุณจะนั่งอ่านอุ๊ยไม่ทันรับอีกแล้วรับโชยะโอ้ยรอบนี้มาเยอะมากเลยอ่ะเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นลาเดียสอย่าพึ่งเกาะไม่มีจะปั้นมาแย่มันมารัวๆรอบนี้เราจะไม่โดนดอทชึบได้เอ้าโดนลูกข้างบนอีกเอาเข้าไปเอ้ยดอนอีกเต็มๆเหนื่อยเลยเอ้ยมันเหนื่อยอยู่ตรงนี้ก็ต้องโดนขอลังขึ้นเตาโอ้โหโดนเต็มๆครับตามไปซ้ำจะมาแล้วโอ้โหลูกเก็บสกิลนี้มึงมากเลยอ่ะอย่างนี้ก็เข้าไปชาร์จไม่อะตั้งลำเฮ้ยปู่ได้เอไม่เป็นไรเอก็ยังดี
ติดกับ BC ตายซะเนี่ยทำทำไมอ่ะแล้วก็แพ้อยู่ดีอ่ะไปแอบถอดเสื้อตอนไหนเนี่ยพลังต่อสู้ 1,330 มันรวบรวมพลังต่อสู้ทั้งหมดมาอยู่ที่ปลายนิ้วน้อยเนี่ยไอ้เจ้าพวกนี้มันควบคุมพลังได้ตามใจชอบเหรออะไรอะไรโอ้ยโดนจับหางแกประมาทไปหน่อยนะถ้าจับหางเจ้าได้แล้วแกมาเมื่อไรกันทำได้ดีมากโกคุนโกคุนโกคูโอ้ยงงหมดละยอมแล้วพี่ชายคนนี้จะยอมวางมือจากดาวดวงนี้อย่าไปโดนมันหลอกนะโงกุนฉันมันพูดมั่วๆไปงั้นแหละจะพูดจริงนะขอร้องล่ะเชื่อพี่ชายเถอะไอ้น้องขอร้องล่ะคาคารอสเฮ้ยไอ้มันปล่อยมือโหโคตรซื่อเลยยังพี่โคตรเกลียดตอนนี้มากเลยไม่ซื้อคนเซอร์ซ่าอย่างแกเนี่ยไม่ได้มาง่ายๆสินะใช่มันเซอร์ซี่ต่อยเป็นน้องชายฉันก็ไม่ลังเลที่จะฆ่าหรอกนั่นแหละมันเลวมันดีมากที่โคตรเกลียดฉันเองเท่านี้คงพอแล้วมั้งจะโดนเหรอเนี่ยเฮ้ยพลังโกหังพุ่งรัวๆเนี่ยอย่าทำพ่อจ๋านะเอาว่าอย่ารังแกพ่อฉันนะประมาทไงก่อแตกไปดิเจ้าเด็กนี่แขนแขนโกรธโกรธโกรธเออโดนอะไรอีกอ่ะเองโหตัดฉากจบเลยแกมีพลังเหลืออีกเนี่ยพี่โกโร่รีบใช้ท่านั้นเร็วเข้าโอ้ยแม่งเลือทะลุเฮือโหในการ์ตูนนี้แม่งสคริปต์แบบโคตรเร็วอะตอนดูอนิเมะรู้สึกว่าก่อนจะถึงฉากนี้ประมาณ20กว่าตอนได้ A ไปนะคะโหเป็นโบ๋เลยอะน้อยเนี่ยฉันคนนี้ต้องมาโดนเจ้าพวกนี้จัดการกันเหรอเนี่ยสมน้ำหน้าแกไม่น่าเชื่อว่าเจ้าคาคารอสมันจะยอมทำถึงขั้นนั้นยอมทิ้งชีวิตตัวเองอย่างนั้นเจ้าโง่เอ้ยซุนโกคูน่ะคืนชีพได้ในทันทีเลยอะไรนะดาวดวงนี้มีสิ่งที่เรียกว่าดราก้อนบอลอยู่ถ้าใช้มันขอพรไม่ว่าปรารถนาอะไรก็จะเป็นจริงแม้แต่จะขอให้ชุบชีวิตคนที่ตายไปแล้วก็ให้คืนขึ้นมาจงบ้าเอ้ยแต่ได้ฟังเรื่องนั้นก็ดีเลยสถานการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมานี้ข้าได้สงสารไปยังพรรคพวกของฉันทั้งสองคนที่อยู่ในอวกาศอันไกลโพ้นแล้วพวกนั้นจะรู้ว่าฉันโดนเล่นงานที่นี่และจะต้องมายังโลกนี้อย่างแน่นอนแล้วสองอย่างคนนั้นจะมาเมื่อไหร่1 ปีข้างหน้านี้แหละอีก1 ปีชาวไซย่าที่แกร่งกว่าข้าทั้งสองคนข้าวหน้าพวกแกมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเอาชนะได้เพียง1 ภายใน 1 ปีสนุกกับชีวิตที่เหลือเหอะ
มึงยังหัวล้อจะตายอยู่แล้วเนี่ยเอาพี่ว่ามันหัวล้อตายอ่ะน่าจะแบบเหนื่อยเกินอีกด้านบลูม่าก็น่าจะมาคนที่มาถึงคือผู้เฒ่าเต่าและคูริลินนะฮะนั่งมากับบลูม่าพิโคโลอธิบายสถานการณ์ที่ผ่านมาให้แก่พวกเขาเรื่องการต่อสู้อย่างเป็นเอาตายกับราดิสแล้วก็ชาวไซยาที่จะมาอีก2คนอย่างนี้นี่เองซูยูคุโตะเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละโกคูโกคูเซบะไม่โกคูไม่สมกับเป็นนายเลยเข้มแข็งไว้สิคูรุลินความตายนี่มันน่ากลัวจังเลยนะมานะก็ใช่เนี่ยแต่วางใจได้เลยพวกเราจะชุบชีวิตให้ทันทีเลยฝากด้วยนะเนี่ยหลับตาหลับตานี่ตายแล้วเอ้าหายหายไปแล้วงั้นเหรอคนที่ทำแบบนี้ได้ก็มีแต่พระเจ้าคนเดียวเท่านั้นแหละเอ๊ะแต่ว่าถ้าพระเจ้าทำก็คงไม่น่าเป็นห่วงถ้าพวกแกต้องออกตามหาดราก้อนบอลอย่างพระเจ้านะไม่ได้มีพลังมากมายที่จะชุบชีวิตได้เองหรอกแต่ข้าจะรับฝากลูกชายของโกคูไว้ อะไรนะไม่จริงใช่ไหมอ่ะเจ้าคิดจะทำอะไรอ่ะเจ้าเด็กที่ชื่อโกฮังเนี่ยถ้าฝึกวิชาก็จะเป็นกำลังรบที่แข็งแกร่งเพื่อรับมือกับการโจมตีของชาวไซย่าอีก2คนที่จะมาในอีก1ปีข้างหน้านี้เราจำเป็นต้องใช้พลังของเขาดังนั้นมีเพียงข้าที่จะฝึกวิชาให้ได้บอกซุนโกคูด้วยว่าถ้าคืนชีพแล้วให้รอดูได้เลยรางวัลเนื้อเรื่องจบเอาว่าอีกด้านหนึ่งในขณะนั้นณดาวดวงหนึ่งในอวกาศที่อยู่ห่างไกลจากโลกเบชิตาซังราดิทเมราดิทมันตายแล้วน่าสะเค็นไอ้ยัตส์ตาน่าสมเพชจริงๆเลยชิคาชิแต่ว่านะมันพูดถึงอะไรที่น่าสนใจอยู่เรื่องเกี่ยวกับดราก้อนบอลที่บอกว่าไม่ว่าจะขอพออะไรก็ได้เอาล่ะไปกันเถอะจะชุบชีวิตราดิสใช่ไหมอย่าพูดเป็นเล่นไปนะคนไร้ประโยชน์แบบนั้นไม่จำเป็นกับเราอีกละถ้าพวกเราไม่แก่ไม่เฒ่ามีชีวิตเป็นอมตะล่ะจะเป็นยังไงนะจะได้สนุกกับการต่อสู้ไปตลอดกาลเลยยังไงล่ะนั่นหรออย่างนี้นี่เองก็ดีนี่นะความคิดชั่วร้ายจะขอพรนามตะเฉยทั้ง2คนบินมุ่งหน้าไปสู่โลกโดยหวังจะใช้ดราก้อนบอลเพื่อที่จะขอให้ชีวิตเป็นอมตะในขณะที่ชาวไซย่าเป็นตัวอันตราย2คนนะออกเดินทางมุ่งหน้ามายังโลกเราซุนโกคูที่ตายไปจากการต่อสู้กับราดิสถูกพระเจ้าแห่งโลกนำตัวไปยังเฮ้ยนึกแป๊บชื่อราชานรกดังนั้นจึงอยากให้ฝึกวิชาก็เลยพาทั้งตัวมานะครับท่านจอมราชาเอ็มม่าได้โปรดอนุญาตให้เจ้านี่ไปหาท่านไคโอด้วยเถิดราชาเอ็มม่าก็เป็นราชานรกนะไคโอคือเทพเจ้าเอ้ยอะไรวะท่านเทพีพบเจ้าพีพบประมาณเนี้ยคนที่ขึ้นสวรรค์ได้กับเลี่ยงจะไปหาท่านไคโอผ่านถนนงูที่มีระยะทางถึง1ล้านกิโลเมตรงั้นเหรอครับผมก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็จงไปหาท่านเจ้าพีพบซะเถอะแต่ว่ามันเป็นเส้นทางที่อันตรายมากขนาดที่มีเพียงข้าเท่านั้นที่เคยผ่านทางในรอบร้อยล้านปีนะเตรียมใจไว้ให้ดีล่ะคงจะโหดหน้าดูสินะเข้าใจแล้วว่าแต่ว่าเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้าที่ฉันจะมามีคนที่ชื่อราดิสมาหรือเปล่าก็มีนะสิเจ้านั่นต้องตกนรกแน่นอนอยู่แล้วเขาไม่อารวาสเลยเหรออารวาสสิอารวาสซะใหญ่โตเลยแต่ข้าก็ควบคุมเอาไว้ได้ฮึนายนี่แข็งแกร่งจริงๆเลยนะเรียกข้าว่านายงั้นเหร
นี่ข้าเป็นราชานรกเลยนะใหญ่กว่าพระเจ้าในโลกของแกอีกเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยยูซุนี่แปลว่าแข็งแกร่งมากเลยใช่ไหมไม่เข้าใจอะไรซะเลยมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าหัวไม่ดีด้วยก็ทำหน้าที่นี้ไม่ได้หรอกนะเฮ้ยขิงความสามารถทางธุรการก็เป็นที่สำคัญนะธุรการกันเหรอดีล่ะข้าจะใช้โอกาสนี้แหละข้าจะให้เจ้าเล่นเกมตอบคำถามเพื่อที่จะได้เข้าใจเกี่ยวกับงานของข้าเฮ้เรายิ่งเรียบอยู่นะงั้นก็ไม่ได้ถ้าแสดงท่าทีแบบนั้นข้าก็ให้ไปพบท่านเจ้าพิภพไม่ได้หรอกไม่เอานะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเล่นเกมตอบคำถามก็ได้เชื่อฟังตั้งแต่แรกก็หมดเรื่องเอาละงั้นเริ่มแล้วนะถ้าตอบไม่ถูกทุกข้อมันจะไปต่อไม่ได้เฮ้ยถามอะไรวะราดิษไปที่ไหนไปนรกสิคะเต็งเด้งเด้งเด้งถูกถูกต้องเพราะว่าอาละวาดไปทั่วทั้งดาวต่างๆก็ต้องตกนรกอยู่แล้วล่ะแทบจะไม่มีใครที่อาละวาดได้ถึงขนาดนี้เลยเอาล่ะงั้นคำถามต่อไปใครยิ่งใหญ่กว่ากันจอมราชาไอ้มากกับพระเจ้าต้องเป็นราชาไอ้มากนะราชานรกของเราถูกต้องแน่นอนอยู่แล้วข้ายิ่งใหญ่กว่ามากโคอยู่แล้วใช่ไหมพระเจ้าแห่งโลกครับถูกต้องตามนั้นเลยครับเอาละงั้นคำถามต่อไปคนตายได้รับการตัดสินที่นี่คือมนุษย์โลกเท่านั้นมนุษย์ต่างดาวด้วยสิเมื่อกี้ราดิษก็มานี่ถูกต้องแล้วตามนั้นไม่ว่าจะเป็นใครตายแล้วจะต้องมาที่นี่เหมือนกับพี่ชายของเจ้ายังไงล่ะงั้นคำถามต่อไปโอ้เยอะจังมีวิธีที่จะทำให้คนตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่ไหมมีไม่แล้วนี่ถูกต้องเจ้าสิ่งที่เรียกว่าดราก้อนบอลเนี่ยมันจริงๆเลยมันทำให้งานที่ข้าทำเสร็จไปแล้วครั้งหนึ่งเป็นโมฆะจริงๆเลยใครกันนะที่เป็นคนสร้างมันขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมพระเจ้าแห่งโลกพระเจ้านี่แหละสร้างคือขออภัยครับเอาเถอะช่างมันไปคำถามต่อไปได้เลยโอ้โหเยอะมากกี่ข้อแล้วเนี่ยนี่เป็นคำถามที่เท่าไหร่อ้าว5เอาผิดหรอรู้สึกเหมือนเยอะนะนะเสียใจด้วยที่ตอบผิดเฮ้เฮ้เนี่เป็นคำถามที่5แล้วนะว่าไงนะ1 2 3อ้าวเอาผิดถูกเหรอเนี่ยข้าแค่ทดสอบเท่านั้นแหละว่าเจ้าจะมองข้ามความผิดพลาดของข้าไปหรือเปล่าแต่เป็นคำถามที่5จริงๆนั่นแหละแก้ตัวแบบนี้ไม่ไหวเลยนะได้ยินนะพระเจ้าแห่งโลกนายตายเมื่อไหร่ข้าจะส่งไปลงนรกดีไหมเนี่ยปู่ใช้อำนาจในทางที่ผิดจะยกโทษให้ด้วยครับปู่นรกสมชื่อจริงๆเอ้ยลูกนายเนี่ยไม่มีรสนิยมเลยเอาเถอะอนุญาตให้ไปหาท่านไคโอก็ได้ท่านเจ้าพิภพก็ได้โอ้ thank you ลุงโยมบาลเจ้านี่นี่ไม่เคยเคารพข้าเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเอาเถอะนะรีบๆไปหาท่านไคโอสักทีเถอะแล้วเจอกันนะพยายามเข้าล่ะไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะแต่จะไปหาคนที่ชื่อท่านเจ้าพิภพนั่นใช่ไหมง้ออีกด้านหนึ่งอ๋อเป็นโกหังนะฮะตัดมาที่พิโคโรกับโกหัง
อีคาเกนนี่เมโอซามาเซลืมตาตื่นสักทีถึงลูกชายของซุนโกคูเอ๊ะคุณเป็นใครน่ะนี่ฟังข้าดีๆนะอย่างแรกพ่อเจ้าตายไปแล้วจำได้บ้างใช่ไหมล่ะเขาสละชีวิตตัวเองเพื่อล้มเจ้านั่นน่ะพ่อจ๋าพักพวกจะรวบรวมดราก้อนบอลทำให้เจ้าโกคูคืนชีพได้แน่ๆแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราจัดการกับเจ้าราดิตแล้วก็จริงแต่ในอีกหนึ่งปีข้างหน้านี้จะมีพักพวกที่เหลืออีกสองคนที่แกร่งกว่ามันจะมาที่นี่ถ้าเป็นอย่างนั้นต่อให้ฉันหรือโกคูก็สู้กับมันไม่ได้เราจำเป็นต้องใช้พลังของเจ้าจงฝึกวิชาเพื่อเรียนรู้การต่อสู้และปกป้องโลกนี้ไปด้วยกันโกหังคือไพ่ไม้ตายเริ่มการฝึกพิเศษเพื่อการอยู่รอดมาไม่จริงนะผมน่ะต่อสู้ไม่เป็นนะคะอย่ามาพูดช้ารอแหละข้าคนนี้แหละจะสอนวิธีต่อสู้ให้และทำให้เจ้าเป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดเองเข้าใจไหมฝึกวิชาเหรอแล้วผมต้องทำอะไรบ้างอะลองใช้วิธีเอาตัวรอดที่นี่เพียงลำพังถ้า6เดือนผ่านไปแล้วเจ้ายังปลอดภัยอยู่ดีข้าคนนี้จะสอนวิธีต่อสู้ให้แล้วเจอกันนะเอาทิ้งไว้เฉยเฮ้มาแต่ผมกลัวอย่าทิ้งผมไปดิโอ้แล้วก็โกหังงะถ้าร้องไห้อะไรเนี่ยยืนแง่หูยจอแบบนี้พี่ได้เล่นเป็นโกหังชัวๆท้องร้องลองหาอะไรบริเวณรอบๆดูหิวแล้วมีของกินไหมเนี่ยตายแล้วเราต้องเล่นเป็นโกหัง6เดือนนะทุกคนแล้วก็ชาวไซย่าจะบุกในอีก1ปีข้างหน้านะคะไว้เจอกันในปีหน้าเลยนะปี2020นานไปกลัวจังเลยไม่มีใครอยู่เลยงั้นเหรอเอ๊ะอะไรวะเฮ้ยนี่มันโจทย์เก่าเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วโกหังเฮ้นั่งอาจจะฮัลโหลนั่งอาจจะเป็นมิดหรือเปล่าน้ำลายไหลกันไม่น่าจะมิดแล้วล่ะช่วยด้วยใครก็ได้โอ้ยล้มอีกเวลโกหังเฮ้ยเขาเรียกว่าพลังที่ไม่อยากจะตายนะพืดขึ้นมาแล้วขึ้นมาซะสูงเลยลงไม่ลงไม่ได้ Oh my gosh พิคโคโลช่วยด้วยโกหังลงไม่ได้เจ้าเด็กนั่นคงไม่ได้ตายไปแล้วสินะเฮ้ยได้เล่นเป็นพิคโคโร่ด้วยถ้าไม่ตายของพิคโคโร่ระเบิดลำแสงมันเมื่อเนื้อเรื่องหลักดำเนินไปจะมีการถ้าจะตายกับเรื่องแค่นี้ก็แปลว่าเจ้านั่นคงกระจอกในระดับนั้นแหละโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่นิสาขออนุญาตพักพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันเจอเดี๋ยวขอพักพาร์ทนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามเนื้อเรื่องกันต่อไปในพาร์ทหน้านะคะขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตอนนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันค่ะพาร์ทนี้ไปก่อน